วัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องไคจูคิงดอมนะครับผมวันนี้ผมแบมก็มาอยู่ที่ Piazzo Studio พร้อมกับพี่ปลื้มนะครับผมพี่ปลื้มสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับวันนี้ก็จะมาให้พี่ปลื้มโชว์กันว่ามีของสะสมชิ้นไหนที่รู้สึกว่าประวัติกับมันดีกว่าใช้คำนี้ดีกว่านะฮะเพราะว่าของสะสมบางอย่างเนี่ยเราไปซื้อมันมาก็เจอในห้างหรือเจอในเว็บออนไลน์สั่งปุ๊บซื้อมาไม่ได้มีสตอรี่อะไรกับมันมากนะครับใครก็ที่เป็นนักสะสมก็น่าจะเข้าใจได้นะครับก็วันนี้นะครับผมก็จะมีของสะสมทั้งหมด5ตัวที่พี่ปลื้มคัดมาแล้วนะครับผมจะมีตัวอะไรบ้างก็ไปดูกันเลยมาเริ่มที่ตัวแรกกันก่อนเลยดีกว่านะครับผมต้องบอกเลยครับผมว่าผมเนี่ยสะสมก็อดซิลล่าเยอะคือแบบว่าผมแบบเน้นจำนวนซื้อเยอะมากถ้าให้นับทั้งหมดเนี่ยผมว่ามีเกิน 1,000 ตัวได้ 1,000 ชิ้นนะ อย่างเช่นที่โชว์อยู่นี่ก็คือเป็นอันนี้จะเป็นตู้เก่าผมครับผมนะก็คือยังมีของบางชิ้นที่แบบว่ายังอยู่ตรงนี้อยู่แต่จริงๆแล้วอีกเกินครึ่งของผมเนี่ยผมย้ายไปที่บ้านแล้วนะครับผมอันนี้คือเป็นส่วนหนึ่งนะครับผมครับผมแต่ว่าต้นกำเนิดของทุกชิ้นที่มีอยู่เป็นพันๆตัวเนี่ยต้นกำเนิดคือตัวนี้ครับผมนี่คือของสะสมก็อดซิลล่าชิ้นแรกของผมครับตัวแรกที่บุกเบิกเลยตัวแรกเลยครับตัวนี้นี่ผมได้มาตั้งแต่ผมจำได้เลยว่าสำหรับในยุคนั้นตัวนี้คือใหม่มากเป็นก็อดซิลล่าเวอร์ชันที่แบบว่าเพิ่งฉายโรงที่ญี่ปุ่นเลยนะครับซึ่งถ้าให้บอกปีก็คือผลิตปี1991ครับอ๋อเก่ามากเป็นภาคก็อดซิลล่าปะทะคิงกิโดร่าประมาณนั้นครับผมใช่อันนี้คือก็อดซิลล่าที่เราจะเรียกกันว่ายุคเฮเซนะฮะแต่ว่าผมมาได้มันจริงๆเนี่ยน่าจะประมาณปี95ครับผมนะซึ่งเจ้าเนี่ยถือว่าเป็นต้นกำเนิดเลยนะครับผมเป็นของเล่นชิ้นแรกๆของผมที่ผมรักมากชอบมากนะครับผมมันรักขนาดตอนเด็กๆผมเคยเอาไปเล่นแผ่นๆครับผมมีคิงกิโดร่าตัวนึงตัวนี้เลยนี่มันมาพร้อมๆกันอยู่ตรงนี้พอดีเลยมันมาภาคเดียวกันแล้วผมก็ชอบเอามาเล่นแบบเอามาสู้กันแล้วก็สู้แบบเด็กเป็ดนิดนึงครับคือเอาไฟมาลนโอ้โหไฟอย่าไปเรียนแบบนะไม่งั้นโมเดลเสียอันตรายด้วยคือเอาไฟมาลนเหมือนแบบว่าไฟนี่นะมึงโดนซะเอ๊ก็คือเล่นกันแบบเด็กๆแบบไม่รู้ไม่ได้ถนอมของใช่ครับผมมาจนกระทั่งเนี่ยจริงๆแล้วหน้ามันแหกไปครึ่งนึงนะครับผมครับแต่ว่าผมเนี่ยไปขอให้แบบพี่อาร์ติสต์เนี่ยแบบช่วยทำสีให้มันใหม่แก้ให้แบบแก้ใหม่ศัลยกรรมมันหน่อยศัลยกรรมมันหน่อยส่วนไอ้ตัวคิงกิโดร่านี่ก็โดนหนักหน่วงเหมือนกันครับจะสังเกตได้จากเดเมจของเขานะครับเขาหักเขาหักหมดทุกอันนะครับผมอ่ะครับซึ่งก็เลยกลายเป็นว่าเจ้าตัวนี้เป็นตัวแรกที่เป็นต้นกำเนิดเป็นอินสปิเรชันของการที่คิดจะมาสะสมก็อดซิลล่าเลยครับตัวนี้แปลว่าตัวนี้เนี่ยอยู่กันมากับพี่ปื้มตั้งแต่เด็กแบบว่าโอ้โหแบบนอนกอดเลยไหมแบบตัวนี้นอนกอดเลยตัวนี้ห่มผ้าให้ด้วยเดี๋ยวมันหนาวแบบตุ๊กตาเด็กฝรั่งเมืองนอกจะมีตุ๊กตาหมีอะไรเงี้ยผมเคยทำกล่องให้มันด้วยกล่องจากกล่องรองเท้าอ่ะเอามาแบบใส่ผ้าให้มันอ่ะเป็นสัตว์เลี้ยงเลยนะฮะตัวนี้นี่แบบอยู่มาตั้งแต่ผมประมาณแบบน่าจะ6ขวบได้ตัวเนี้ยอยู่มานานมากอึดมากเพราะฉะนั้นตัวนี้เนี่ยก็เลยรู้สึกว่าอยากจะบอกทุกคนว่าใครที่แบบมีของเล่นที่แบบเล่นตั้งแต่เด็กหรือสะสมตั้งแต่เด็กอ่ะเก็บไว้เหอะมันมีคุณค่าทางจิตใจเนาะอย่างเช่นไอ้เจ้าตัวนี้ของผมนี่แหละก็คือถึงย่างจิตใจมากถึงแม้จะไม่มีราคามากสู้สูงเท่ากับสู้กับตัวอื่นนะฮะแต่ว่าแบบมันมีคุณค่าทางจิตใจของเราใช่ครับผมมาที่ตัวที่2กันดีกว่าจะเป็นตัวไหนครับพี่ปื้มตัวนี้เลยนะครับผมมาอ่านะครับอยู่หลังผมด้วยนะ3 2 1เอ้าผมก็นึกว่าจะเป็นตัวเท่ๆไม่ถึงมาเป็นตะลุงคนนี้แหละฮะโอ้คุณอย่าไปเรียกเขาตะลุงนะผมรู้ว่าเขาคือใครเออคือรู้ว่าใครแต่ท่านผู้ชมอาจจะไม่ทราบนะครับว่าแบบไอ้ตะลุงนี่มันมายังไงมาจากไหนทำไมถึงแบบผมยกให้เป็นหนึ่งในตัวที่แบบผมรักนะครับผมแล้วก็มีสตอรี่กับมันนะคุณคนนี้ก็คือนาคาจิมะฮารุโอะนะครับผมเขาคือใครครับผมเขาคือมนุษย์คนแรกของโลกที่ใส่ชุดก็อดซิลล่าในการถ่ายทำก็อดซิลล่าภาคแรกในปี1954ครับคนที่สวมบทเป็นก็อดซิลล่าคนแรกนะครับผมซึ่งผมเนี่ยชื่นชอบเขามากมากนะครับผมต้องบอกเลยว่าเป็นคนที่ผมชื่นชอบมากนะด้วยเหตุผลที่ว่าเราชอบก็อดซิลล่าแล้วก็เราดูก็อดซิลล่าตอนปี1954รู้สึกมันทรงพลังมากรู้สึกมันจริงมากแล้วก็พอเราโตไปหน่อยเราเลยไปทำกันบ้านว่าแบบว่าการที่ทำให้ก็อดซิลล่ามันขยับได้จริงขนาดนั้นนะแบบดูดีขนาดนั้นนะทำได้ยังไงคำตอบก็คือว่าทำได้เพราะเขานะครับผมนะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยหนังเรื่องก็อดซิลล่าภาคแรกเนี่ยคือมีการแคสติ้งคนมาเยอะมากที่จะมาใส่ชุดแต่ก็คือไม่ไหวเพราะชุด
ก็อดซิลล่าเนี่ยหนักมากแล้วก็ร้อนมากร้อนมากคือแบบว่าเรียกได้ว่าแบบแคสมากี่คนก็ไม่ไหวจนกระทั่งมาถึงคุณนาคาจิมะที่สู้สู้ตายคือแบบว่าอ่ะเห็นว่าเป็นคนที่อึดมากอึดมากคือไม่ใช่แกเนี่ยก็คือแบบว่าอาจจะใส่แล้วดูดีขนาดนี้อาจจะไม่ได้มีก็อดซิลล่าจนทุกวันนี้ก็ได้แล้วก็บวกกับสิ่งนึงที่ผมรู้สึกว่าน่าเห็นใจก็คือว่าไม่มีชื่อแกในเครดิตของหนังก็อดซิลล่าของภาคแรกใช่ครับไม่มีฮะด้วยเหตุผลที่ว่าทีมทำเนี่ยอยากจะให้รู้สึกว่าก็อดซิลล่าเป็นสัตว์ประหลาดจริงๆก็คือในหนังตอนนั้นเขาไม่อยากให้คนรู้ว่าเนี่ยในก็อดซิลล่ามันมีคนอยู่จริงๆนะอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบว่ารู้สึกชื่นชอบเรียกได้ว่าเป็นหนึ่งในคนที่เกี่ยวข้องกับก็อดซิลล่าที่ผมชื่นชมนะครับของแกนี่แหละก็เลยกลายเป็นว่านี่เป็นหนึ่งในของสะสมที่เวลาแบบทำงานแล้วเราเหนื่อยหรือแบบว่าเราอยากได้อินสปายเนี่ยเราเห็นแกวางอยู่บนโต๊ะทำงานก็เป็นเหมือนกับแรงบันดาลใจให้เราได้ด้วยเช่นกันอันนี้ก็จะเป็นชุดส่วนที่เขาใช้ถ่ายแค่เฉพาะขาตอนเดินในเมืองนะใช่ครับผมจะเป็นช็อตที่เขาแบบว่าเห็นแค่ครึ่งล่างครับครับเพราะว่าถ้าใส่ทั้งตัวแล้วถ่ายแค่ขาที่ร้อนตายไปนะก็เลยแบบทั่วทีมงานเขาก็น่ารักนะคือพยายามเซฟเขาวีเซฟได้ให้แกเหนื่อยน้อยที่สุดตัวต่อไปนะผมตัวที่3ครับจะเป็นตัวไหนมาดูกันเลยครับครับผมตัวนี้มาเป็นคู่ตัวนี้มาเป็นแพ็คคู่นะครับผมเอานะฮะ3 2 1โอ้ฮัลโหลนี่มันก็อดซิลล่า1954นะครับผมถูกต้องครับและนี่ใครเอ่ยไหนบอกคนดูสิด็อกเตอร์เซริซาวะนะครับผมถูกต้องฉบับโชวะนะฮะใช่ครับด็อกเตอร์เซริซาวะคือคนที่ฆ่าก็อดซิลล่าได้คนแรกนะครับอยู่ในชุดประดาน้ำนะผมพร้อมกับออกซิเจนเดสทรอยเออร์ครับผมมือครับผมนะเจ้านี่ต้องบอกเลยว่าก็อดซิลล่าภาค1954เป็นภาคที่ผมชอบที่สุดมันคลาสสิกที่สุดเหมือนกันฮะเป็นภาคที่เหมือนกันใครเป็นแฟนก็น่าจะบอกได้เป็นเสียงเดียวกันว่าเป็นหนึ่งในภาคที่ดีที่สุดของก็อดซิลล่าเนาะซึ่งตัวโมเดลชิ้นนี้ก็เลยกลายเป็นว่าได้รับแรงบันดาลใจความชอบมาจากในหนังด้วยโมเดลชิ้นนี้เนี่ยกว่าผมจะได้มันมาเนี่ยผมค่อนข้างที่จะแบบฟาดฟันในระดับหนึ่งตัวนี้ผมไปได้มาที่มันดาราเกะครับผมมันดาราเกะนี่ก็จะเป็นร้านขายของมือสองของญี่ปุ่นนะผมทั้งมือหนึ่งมือสองใช่ครับที่ค่อนข้างดังเรื่องฟิกเกอร์หนังสือการ์ตูนอะไรพวกนี้ครับซึ่งตัวนี้เป็นตัวที่ผมตามหามานานมากแล้วหาที่ไหนหาไม่ได้หายากมากๆครับผมสุดท้ายไปได้มายังไงสุดท้ายไปได้ที่มันดาราเกะเนี่ยครับเห็นมันวางโง่ๆอยู่ครับผมตัวเดียวเลยผมเดินหาทั้งอากิฮาบาระก็คือแบบเห็นปุ๊บคว้าเลยเห็นปุ๊บนี่แบบคว้าแทบไม่ทันคว้าแทบไม่ทันแต่ว่าพอคว้าเสร็จก็ต้องชะงักนิดนึงครับเพราะว่าราคามันสูงมากนะครับผมนะเจ้าคู่นี้นี่ค่อนข้างราคาโหดเอาเรื่องเลยนะครับผมแต่ก็คือสุดท้ายก็ตัดสินใจที่จะซื้อกลับมานะครับเพราะว่ารู้สึกว่าต้องมีของไอ้ตัวนี้คือของมันต้องมีเป็นประโยคประจำของนักสะสมของมันต้องมีฮะ เจ็บมาขนาดไหนกับคำนี้คือท่านผู้ชมเห็นเนี่ยอาจจะแบบเหมือนตุ๊กตางานวัดนะเหมือนในตุ๊กตาที่แบบเราต้องเอาปืนยิงแต่ความจริงแล้วราคานี่สวนทางนะฮะไอ้นี่ราคาแบบกระซิบได้ไหมฮะว่าแบบตัวเลข0กี่หลักครับโอ้โหตัวนี้นะครับผมมาตัวนี้ถ้าเกิดสภาพดีๆนะครับผมมาเกือบ6หลักครับโอ้โหเกือบ6หลักนะใครที่ไม่เข้าใจว่าทำไมมันราคาค่อนข้างสูงนะครับก็มันเหมือนกับเป็นงานศิลปะนะของเล่นประเภทนี้ใช่ครับเป็นแบบของสะสมจริงๆมันก็เป็นอาร์ตทอยหน่อยใช่ครับผมเป็นอาร์ตทอยเลยแหละครับผมซึ่งจริงๆแล้วไอ้พวกงานพวกนี้ผมถ้าเกิดดูแต่ในตู้เนี่ยผมจะเก็บสะสมงานพวกนี้เยอะนะครับผมงานมามิเนี่ยคือจะเก็บเอาไว้หลายตัวเนี่ยไอ้ตัวนี้ก็อีกตัวนึงมาเป็นแพ็คคู่เลยก็ได้เนี่ยก็จะเป็นงานสไตล์นี้ครับผมซึ่งพวกนี้คือแพงอย่างเราเนี่ยเราสะสมเนี่ยเราก็จะคิดว่าพวกแบบงานเอ็กซ์พัทหรือแบบพวกตัวแบบงานสวยๆเนี่ยจะแบบแพงใช่ไหมครับผมจริงๆไอ้พวกนี้ดันแบบแพงกว่าซึ่งจริงๆแล้วช่วงหลังๆผมจะมาเก็บพวกนี้เยอะสะสมพวกนี้เป็นหลักมาที่ตัวต่อไปนะครับผมของพี่ปื้มเห็นว่าอันนี้โอ้โหตัวใหญ่กว่าที่ผ่านมานะฮะมันคือตัวอะไรครับพี่ปื้มโชว์เลยฮะตัวนี้ส่วนตัวล้วนๆครับชอบมากๆนี่ครับก็อดซิลล่าอีวาเกเลียนครับผมเจ้าตัวนี้ก็คือได้มาจากญี่ปุ่นเช่นกันนะครับผมเป็นตัวที่แบบว่าคอนเซ็ปต์มาแบบทรงพลังมากคือเอาคอนเซ็ปต์ที่ตัวอีวาเกเลียน01เนี่ยกำลังโดนเซลล์ก็อดซิลล่าเนี่ยกัดกินก็คือกำลังค่อยๆเปลี่ยนร่างถูกต้องกลายเป็นแบบก็อดซิลล่าไปใช่ครับ
ถามว่ามันแล้วมันมาเกี่ยวโยงกันได้ยังไงเนาะทั้งที่มันคนละเรื่องเลยคำตอบก็คือว่ามีก็อดซิลล่าภาคหนึ่งครับนั่นก็คือภาคชินก็อดซิลล่าครับบอกมาภาคนั้นเนี่ยพุ่งกับชินก็อดซิลล่าเนี่ยคือพุ่งกับคนเดียวกับอีวานเกเลียนก็เลยเกิดเป็นแบบว่าเป็นแฟนอาร์ตขึ้นมามากมายเลยคอลลาโบเรชันร่วมกันใช่ครับผมแล้วก็เลยแบบมีแฟนๆเนี่ยแบบรีเควสต์มาเยอะมากว่าแบบว่าอยากเห็นก็อดซิลล่ากับอีวานเกเลียนมาเกี่ยวข้องกันหน่อยก็เลยกลายมาเป็นโมเดลชิ้นนี้เป็นหนึ่งในงานพวกนั้นครับผมแล้วก็ผมก็แบบด้วยความที่เราเป็นแฟนอีวานเกเลียนตั้งแต่เด็กแล้วและเป็นแฟนก็อดซิลล่าด้วยและสองสิ่งที่เราชอบที่สุดมันรวมอยู่ในตัวเดียวกันผมต้องไปฟาดฟันหามันแน่นอนครับผมมันมีความสวยมากเลยครับสวยมากครับตัวก็อดซิลล่าที่เป็นครีบสีเขียวเนี่ยฮะแล้วก็แบบค่อยๆเห็นแบบมันค่อยๆเนื้อมันค่อยกินเข้าไปในส่วนของอีวาตัวหุ่นแล้วก็แบบปากนี่เริ่มไปแล้วคำรามเป็นก็อดซิลล่าคือท่าโพสต่างๆของมันเนี่ยคือมันได้มูฟเมนต์มันก็อยู่ในหนังจริงๆเท่ลืมโลกเลยจนผมชอบตัวนี้ขนาดที่ว่าผมกะจะทำแบบเป็นไดโอรามารอบๆให้มันเลยเป็นเมืองเป็นเมืองเลยแบบมันถูกมันถูกเส้นผมมากตัวนี้ชอบมากแต่เห็นว่างานนี้มันจะมีอีกตัวนึงใช่ไหมครับเป็น02หรือเปล่ามีใช่ครับผมตัวสีแดงแต่ตัวนั้นผมยังไม่ได้ไปหามาครับผมข้อเสียอย่างเดียวของตัวนี้คือนี่ฮะพี่ปึ้มต้องไปหาไม้ค้ำอ่ะนะฮะมันยืนไม่ได้ต้องไปหาอะไรสักอย่างมาค้ำที่เท้าก่อนนะฮะเพื่อความที่มุกแม้มันเท่เกินไปครับมันก็เลยแบบว่าน้ำหนักมันไปลงที่หางน้ำหนักมันไปลงที่อันนี้มันเลยแบบว่ายืนยากอาจต้องแบบว่าผมเลยต้องคอยดัดขามันตลอดเลยต้องคอยแบบดัดขาใช้ความร้อนดัดหน่อยหรือแบบว่าผมอาจต้องแบบหานั่นเป็นประเด็นว่าทำไมผมอยากทำฉากให้มันจะได้มีอะไรพิงจะได้ล็อกแบบอาจจะเป็นตึกแบบเนียนๆพิงหางเงี้ยแต่ว่าคนอื่นที่มีปัญหาเดียวกับผมเหมือนกันไม่ใช่แค่ผมนี่ก็เป็นปัญหาของนักสะสมเหมือนกันนะแบบจะมีโมเดลบางอย่างที่สวยงามมากแต่ว่ามันกับพิการนะครับผมมาที่ตัวสุดท้ายนะครับผมของพี่ปื้มที่มีสตอรี่เรื่องราวในการซื้อมานะฮะพร้อมนะฮะโอ้โหบึ้มบึ้มนะฮะตัวนี้ตัวบึ้มครับก็อดซิลล่าเบิร์นนิ่งนะครับผม1995 X Plus ไกกันติกด้วยหรือเปล่าครับเนี่ยไกกันติกเนี่ยโอ้โหเรียกได้ว่าตัวนี้นี่เป็นหนึ่งในมาสเตอร์พีซของไกกันติกสวยงามจริงครับหน้าตาดุดันใช่ครับโพสท่าโพสนี่แบบมันเท่ลืมโลกเลยมันลงตัวฮะมันเท่ลืมโลกเลยคุณเอ๋ยบอกเลยต้องบอกเลยว่าไอตัวภาคนี้นะครับผมกว่าจะได้มันมาเนี่ยเป็นหนึ่งในตัวที่เหนื่อยมันมากนะครับเหนื่อยไปกับมันมากจริงๆนะครับผมคือแชร์เรื่องราวหน่อยครับไปได้มันมายังไงครับเนี่ยอันดับแรกเนี่ยรุ่นนี้ถูกผลิตออกมาครบรอบจำไม่ได้แต่มันคือถูกผลิตออกมาเพราะว่าเขาจะฉลองครบรอบก็อดซิลล่านี่แหละทีนี้เนี่ยการจะซื้อมันเนี่ยต้องสั่งจองล่วงหน้าครับผมถ้าคุณอยากได้เร็วนะครับผมแล้วสั่งจองที่ไหนรู้ไหมครับ 7-Eleven ครับแต่ 7-Eleven ไม่ใช่แบบ 7-Eleven หน้าปากซอยพัฒนาการนี่นะไม่ใช่นะ 7-Eleven ญี่ปุ่นคือต้องบินไปที่ญี่ปุ่นคุณต้องบินไปที่ญี่ปุ่นเพื่อไปจองมันผมบินครับผมไม่อยากได้มากตอนผมเห็นวินาทีแรกของรุ่นนี้นะคือต้องบอกว่าตอนนั้นเนี่ยมันยังไม่ค่อยมีโมเดลไกกันติกก็อดซิลล่าครับแต่ตอนนี้มันจะมีหลายรุ่นแล้วมีเยอะมากแล้วแต่อันนี้เป็นรุ่นแรกๆเลยนะตามที่ผมเข้าใจนะคือแบบมันเป็นรุ่นแรกๆที่แบบตัวใหญ่แล้วดีเทลงานดุดันเท่แบบลืมโลกไงนะ มันเป็นรุ่นแรกๆเลยนะเพราะฉะนั้นผมเลยอยากได้มากผมเลยหาเรื่องไปคุยงานที่ญี่ปุ่นแล้วก็แต่จริงแล้วงานเป็นรองอันนี้อันนี้เป็นหลักก็คือไปเพื่อไปสั่งจองตัวนี้ใช่แล้วปัญหาต่อมาก็คือว่าการจะจองมันเนี่ยแม่งไม่ได้ง่ายเลยคือแบบว่าไปคุยผมไปคุยกับพนักงานเซเว่นว่าจะจองเอาใบโบชัวร์ไปให้ดูเพราะแบบว่านี่เนี่ยเขาบอกให้มาจองเซเว่นเนี่ยหนึ่งเลยครับผมก็คือคุยสื่อสารกันไม่รู้เรื่องอ๋อพวกญี่ปุ่นส่วนใหญ่ก็ใช้ภาษาญี่ปุ่นใช้ภาษาญี่ปุ่นกันนะครับแล้วก็สองเลยครับผมว่าพนักงานแต่ละสาขาได้รับบีบไม่เหมือนกันส่วนใหญ่ไม่รู้เรื่องว่ามีการจองโมเดลก็อดซิลล่าที่เซเว่นก็คือแบบไปยื่นที่หน้าเคาน์เตอร์เซเว่นปุ๊บเขาก็แบบโอ้ไอดอนโนนะนั่นเด็กคือแบบไม่เข้าใจคือแบบโอ้กว่าจะหาสาขาที่เขาแบบเข้าใจและรับจองนี่ยากมากนะแล้วก็รอจองไว้แล้วก็รอเอามาส่งอีกแล้วก็ตอนนั้นมีปัญหาเรื่องส่งอีกอะไรอีกโอ้โหกว่าจะได้มันมาในยากเย็นแสนเข็ญมากจำได้เลยว่าพอได้มันมาปุ๊บนะครับดีใจจนมันไปตั้งหัวเตียงอะผมมันไปตั้งหัวเตียงจริงๆแบบว่าเอาแบบนั่งดูแล้วก็นอนแล้วก็ดูฟินนะได้มาสักทีเองเป็นหนึ่งในตัวที่นักสะสมหลายคนแบบ
ของเอ็กพัทต้องมีใช่นะฮะผมเออซึ่งนี่เป็นก็อดซิลล่าภาคที่ผมชอบที่สุดอันดับหนึ่งเบอร์นิ่งก็อดซิลล่าเป็นโฉมที่ผมรักที่สุดชอบที่สุดไม่แปลกที่จะยอมลงทุนใช่บินไปจองนะฮะลงทุนที่สุดนะครับผมนะองค์ประกอบทุกอย่างในความเป็นมันนะรวมถึงหนังในภาคนั้นนะภาคไทยมันชื่อศึกอวสานก็อดซิลล่าครับแต่ว่าภาคญี่ปุ่นคือก็อดซิลล่าเวอร์ซัสเดสทรอยเออร์หรือเดสทรอยเออร์ก็แต่เป็นภาคที่แรกเขาตั้งใจว่าจะปิดเป็นภาคสุดท้ายของก็อดซิลล่าในยุคนั้นนะครับผมเรียกว่าปิดเฮเซได้ไหมปิดเฮเซได้ปิดซีรีส์เฮเซเลยครับปิดซีรีส์เฮเซเลยนะครับภาคนี้แล้วก็ผมไปดูโรงผมทันดูโรงภาคนั้นนะครับอู้แล้วมันโคตรสนุกเลยมันเป็นหนึ่งในก็อดซิลล่าภาคที่ผมว่ามันสนุกมากแอคชั่นก็มันก็อดซิลล่าก็เท่เอาเป็นว่ามันเป็นหนึ่งในภาคที่ผมรักมากๆเลยนะครับผมก็เลยรู้สึกว่าโมเดลตัวนี้มีความหมายกับผมมากนะครับชอบมากมากครับผมนี่ก็คือของสะสมทั้งหมดของพี่ปลื้มยาโซนะผมเลือกมา5ตัวเน้นๆที่แบบมีสตอรี่แบบรักที่สุดจริงๆป่ะเรียกได้ว่าจริงๆแล้วจริงๆแล้วแต่ละอันผมมีสตอรี่เยอะมากนะครับผมแต่ถ้าเกิดให้พูดเนี่ยคลิปนี้อาจจะยาวประมาณ3ชั่วโมงได้นะครับผมนี่ผมยังไม่พูดถึงอันที่แบบเพื่อนคนญี่ปุ่นผมเขาส่งอันนี้มาให้ผมนะอันนี้ก็เป็นอันที่ผมชอบมากนะโอ้โหเกงในก็ซิล่าครับเดี๋ยวนะฮะอันนี้คือเป็นสินค้าที่มีจริงๆนะฮะนี่ไม่เอาโจ้นะครับนี่ของจริงนะครับผมมาอันนี้เขาขายที่ก็ซิล่าสโตร์ไม่เขาขายที่จังหวัดอะไรวะเป็นจังหวัดนึงที่มันมีหินก้อนนึงที่หน้าก็ซิล่าอ๋อเออเขาก็เลยแบบมีสินค้าเดียวมาจำไม่ได้แล้วว่าจังหวัดอะไรแต่ว่ามันมีหินก้อนนึงที่แบบหน้าก็ซิล่าเขาเลยมีสินค้าที่เป็นเหมือนกางเกงในผสมกางเกงว่ายน้ำได้มั้งไม่รู้นะเออละคงไม่ได้ใส่นะชีวิตจริงใช่แล้วตอนหลังไอ้ตัวนี้ก็ค่อยเอามากระจายขายที่ Godzilla Store ครับเพราะลายนี้มันฮิตมันเป็น Godzilla ยุคก็เป็นแบบเหมือนเอโดะมองว่าเป็นหนึ่งในของสะสมที่นะฮะจริงๆมีเยอะแต่ว่าเนี่ยพูดมาคงยาวไปหน่อยเลยเอาคัดมาเท่านี้ครับครับผมพิมพ์คอมเมนต์มาได้นะครับว่าคุณมีของสะสมเกี่ยวกับ Godzilla ที่แบบโอ้เก็บมาตั้งแต่เด็กแล้วแบบรักมีคุณค่าทางจิตใจมากตัวไหนเป็นพิเศษหรือเปล่าก็แชร์เรื่องราวเล่ามาได้นะครับผมวันนี้ผมแบมจากไคจูคิงดอมก็ขอบคุณพี่ปลื้มมากๆนะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับขอบคุณครับผม